เลยอยากจะขอไปเรื่องพระอุปคุตอะไรเลยพอเรื่องพระอุปคุตนั่นน่าจะเรื่องสั้นครับคือผมออกจะแปลกใจครับว่าในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ของท่านอาจารย์เนี่ยก็มีพระเถระสำคัญในยุคพระโชติมหาราชครบถ้วนเลยไม่ว่าพระเนี่ยครับโมคคัลลิบุตรเถระมหินทเถระโสณเถระอุตตเถระแต่เหตุใดไม่มีพระอุปคุตเถระอยู่ในพจนานุกรมเล่มนั้นครับคือถ้าพูดแบบภาษาสมัยใหม่พระอุปคุตนี่เทียบกับพระเถระอื่นแล้วก็เรียกว่าพระอุปคุตนี่เป็นบุคคลเชิงตำนานส่วนองค์อื่นนั้นเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์เราก็บุคคลในประวัติศาสตร์ไว้ก่อนส่วนบุคคลในตำนานนี่มันไม่มีความแน่นอนแล้วก็คนไทยเนี่ยกลับชอบคนในตำนานเหตุที่ชอบสันนิษฐานว่าเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องคนไทยชอบอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ก็เลยพระอุปคุตก็เลยมาอยู่ในความทรงจำคนไทยมากกว่าพระที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ใช่ไหมอาจจะอย่างนี้เดี๋ยวอาตมาเล่านิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไงคือพระอุปคุตเนี่ยอาจจะมีเช่นอย่างในปฐมสมโภชซึ่งปฐมสมโภชเนี่ยเป็นหนังสือประเภทตำนานแล้วก็จะพรรณนาเชิงวรรณคดีมากกว่าที่จะมุ่งในทางข้อเท็จจริงอันนี้ในคัมภีร์เองเนี่ยพระอุปคุตเนี่ยมีชื่อปรากฏอยู่ในคัมภีร์สักสองแห่งเท่านั้นเองนะหนึ่งก็ในคัมภีร์ไวยากรณ์ท่านก็พูดเชิงว่าพระอุปคุตเนี่ยเก่งในเรื่องปราบมารใช่ครับแล้วก็อีกแห่งหนึ่งในคัมภีร์ชั้นฎีกาก็พูดในเรื่องเนี้ยเรื่องที่เกี่ยวกับว่าท่านเก่งในเรื่องแก้ไขปัญหาจากการที่มารจะรังแกอะไรพวกนี้รวมแล้วก็คือพระอุปคุตเนี่ยมีชื่อในเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์โดยเฉพาะกับมารและทีนี้เรื่องมันโยงไปหาพระเถระว่าในคัมภีร์เนี่ยอีกองค์หนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่เป็นพระในเชิงประวัติศาสตร์แต่ก็มีชื่ออยู่ในคัมภีร์ในเชิงตำนานชื่อพระอินทคุตนะอาจจะเกิดความสับสนกันระหว่างพระอุปคุตกับพระอินทคุตพระอินทคุตตะเนี่ยก็มีชื่อในทางแก้ปัญหามารปราบมารกั้นมารก็คือเรื่องตำนานตอนนี้จะมีบอกว่าพระเจ้าอโศกมหาราชนะพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยตอนหนึ่งตอนที่นับถือพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนี่ตอนหนึ่งก็ได้ถามพระว่าคำสอนพระพุทธเจ้ามีเท่าไหร่พระท่านก็ตอบว่ามี 84,000 พระธรรมขันธ์นี่พระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยเพราะความที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วก็อยากจะทำบุญกุศลให้ยิ่งใหญ่พอได้ยินว่าพระธรรมมี 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เลยอู้อย่างนี้เราสร้างวัด 84,000 วัด ก็เลยเอาเลยตกลงว่าสร้างวัดให้เท่าจำนวนพระธรรมขันธ์ 84,000 แล้วก็คณะสงฆ์ก็ตั้งพระชื่ออินทคุตเนี่ยพระอินทคุตเถระให้เป็นพระดูแลการก่อสร้างของพระเจ้าอโศกเนี่ยโดยเฉพาะที่วัดที่อโศการามคือที่อโศการามก็เป็นวัดของพระเจ้าอโศกมหาราชก็สร้างวัดในชุด 84,000 นี้ด้วยพระแน่นอนว่าวัดที่อโศการามเนี่ยก็ต้องยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเป็นวัดของพระเจ้าแผ่นดินเองแล้วก็เลยพระอินทคุตนี่ก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลการก่อสร้างอันนี้นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าท่านก็ดูแลจนกระทั่งสร้างเสร็จในกี่ปีจำไม่แม่นและ3ปีหรือ7ปีอะไรเนี่ยนะสร้างจนเสร็จอันนี้ก็พระอินทคุตนี่ก็มีชื่อในเรื่องมาดูแลเรื่องงานการใหญ่ๆเช่นงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมารมันจะมารังควานท่านก็ไปป้องกันปราบมารกันมารอะไรพวกนี้อินทคุตองค์นี้น่าจะมาสับสนกับชื่อพระอุปคุตนะพระอินทคุตมีในประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับมีในข้อในจำนานที่มั่นคงกว่ามั่นคงกว่าพระอุปคุตพระอุปคุตคือหมายความว่ามีชื่อในคัมภีร์อัตถกถาด้วยอย่างอัตถกถาวินัยมังชื่อว่าสมันตปาสาธิกาก็มีนามพระอินทคุตที่ว่าเนี่ยซึ่งเป็นภาษาบาลี
เป็นภาษาบาลีส่วนพระพุทธพระพุทธอยู่เหมือนเป็นสันสกฤตใช่ไหมครับไม่ก็มีในบาลีแต่ว่ามีน้อยแห่งแล้วก็มีพูดแค่พูดถึงนิดหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่านามท่านเพี้ยนไปเพราะพูดต่อกันมาพระอินทคุตจะมีมากกว่าจะเป็นอินทคุตนี่แหละมาเป็นอุปคุตไปคืออินทคุตเนี่ยมีเรื่องมีราวเลยว่ามีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายได้มอบหมายหน้าที่ให้พระอินทคุตเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างวัดอะไรเนี่ยมีแต่พระอุปคุตนี่พูดถึงในคัมภีร์นิดหน่อยแล้วก็พูดแค่ว่าท่านเก่งในเรื่องแก้ปัญหามารการรังควานของมารอะไรเงี้ยก็พูดแค่นี้เองคือพูดถึงไม่มีเรื่องราวมีแค่พูดถึงแต่อินทคุตนะมีเรื่องราวเล่าเลยต่างกันแล้วก็อินทคุตนะก็หมายความมีเรื่องราวในคัมภีร์ที่เป็นขั้นต้นกว่าเช่นอัตถกถาแล้วก็เรื่องราวก็มากมาในมหาวงศ์ก็มีเรื่องเนี้ยเรื่องที่ท่านดูแลการที่มารจะเข้ามาลังควานกันมาในต่างๆในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไปงานใหญ่เลยพอทั้งที่อินเดียในชมพูทวีปและที่ทางลังกาทวีปเรื่องมันยาวคนนี้ก็รวมแล้วก็คือเรื่องของพระอินทคุตเนี่ยก็มีเรื่องมากในคัมภีร์ก็น่าจะเป็นองค์เดียวกับพระอุปคุตนี่แหละแล้วอุปคุตนี่ก็คือนามท่านอาจจะเลือนมาแล้วก็พอมาถึงเมืองไทยเพราะคนไทยนี่คงจะชอบเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์มากก็เลยชอบพระอุปคุตคือบังเอิญกระแสที่เลื่อมใสศรัทธาพระอุปคุตมากเนี่ยนะครับมาจากทางล้านนาคือภาคเหนือของประเทศไทยนะครับคนทางละแวกเชียงใหม่เชียงรายพวกนั้นรับแนวนี้มาจากพม่าอีกทีนึงจนที่เชียงใหม่เนี่ยในตัวเมืองเลยเนี่ยมีวัดอุปคุตอยู่ใกล้ไนบาซาเลยนะไนบาซาเลยนะครับคงจะมาจากแถววัดอุปคุตเลยอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ปราบมารเก่งแล้วที่พม่าผมก็ดีนว่าโอ้โหบูชาพระอุปคุตกันมากเลยนะครับถ้าตามที่ผมได้ยินมาเนี่ยเขาถือกันนี่ครับเขาถือว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยถูกเทวปุตตมารรบกวนอยู่ตลอดเวลาทุกยุคทุกสมัยมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับเพราะอย่างนั้นในเมื่อมีเทวปุตตมารรบกวนพุทธศาสนามาตลอดเวลาแม้สมัยพระพุทธองค์ยังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้ที่มีอิทธิปาฏิหาริย์เพียงพอที่จะรับมือกับเทวปุตตมารหรือพญามารได้ซึ่งในยุคพระอโศกก็มีพระอุปคุตนี่แหละเป็นหลักนะครับแต่ที่นี่บังเอิญต่อมาเรื่อยๆจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยพระภิกษุในยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่มีปรากฏว่าผู้ใดมีที่ปฏิหารเพียงพอเลยต่อต้านฤทธิ์ของเทวบุตรมารหรือพญามารไม่ได้เลยพระพุทธศาสนาเลยเหมือนกับเล็กลงเรื่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆถูกอิสลามบ้างคริสต์บ้างย่างชิงมวลชนไปมากมายแล้วพุทธเล็กลงเรื่อยๆนะครับก็เลยเป็นที่ทำให้คนสนใจว่าน่ากลัวพุทธศาสนาจะต้องมีผู้มีที่ปฏิหารมาช่วยปกป้องรักษาพระศาสนาแบบอุปคุตบ้างก็อย่างนั้นเนี่ยครับคิดชั้นเดียวครับเลยอยากนิมนต์ท่านอาจารย์เลยว่าถ้าจะทำพระจันทกรมแก้ไขเพิ่มเติมครั้งต่อไปจะเติมทั้งพระอุปคุตและพระอินทคุตได้ไหมครับพระอินทคุตนี่ผมไม่เคยได้ยินเลยครับไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยก็นั่นแหละมีหลักฐานที่กับพระอุปคุตอาจารย์จะเติมในการแก้ไขไว้ดูอีกทีคือหมายความถ้าจะให้สมบูรณ์มากมายเชิงตำนานอะไรแต่อะไรด้วยก็ใส่ด้วยแต่ทีนี้ว่าเรื่องว่าการปราบมารสำคัญเนี่ยมองสองชั้นนะอย่ามองชั้นเดียวที่โยมว่าในสมัยพุทธศาสนารุ่งเรืองได้มีพระดีมีฤทธิ์ปราบมาเนี่ยพระปราบมานี่เป็นพระรองนะต้องมีพระที่เป็นหัวหน้านำเป็นผู้นำทางธรรมะทางปัญญาก่อนเนี่ยเป็นหลักพระปราบมานี่มาช่วยเป็นตัวเสริมใช่ไหมเลยบอลนะถ้าไม่มีพระโมคคัลลีบุตรจิตเถระไม่มีพระมหินทเถระซึ่งเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์และเป็นผู้นำในทางปัญญาทางธรรมะเนี่ยพระอุปคุตจะมาช่วยอะไรได้ใช่ไหมไปไม่รอดหรอกจะมีแต่ฤทธิ์มีแต่มาปราบมารอย่างเดียวไม่ไหวหรอกนะมันมารมันมาก็คือว่าเป็นตัวประกอบนะเป็นตัวรังควานไงเรียกว่าตัวรังควานทีนี้ท่านมีแล้วมีพระมหินทเถระมีพระโมคคัลลีบุตรติสเถระเป็นหลักให้แล้ว
แล้วทีนี้พระอุปคุตก็มาช่วยปราบมารเรื่องงานก่อสร้างงานอะไรงานฉลองพระธาตุอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยคือเรื่องเกี่ยวกับชาวบ้านถ้าเทียบสมัยพุทธกาลก็จะเห็นว่าพวกเก่งธุรการเนี่ยเขาเรียกว่าพวกเก่งฤทธิ์โยมพอเข้าใจไหมงานธุรการเนี่ยเรียกว่าเรื่องฤทธิ์ฤทธิ์เรื่องฤทธิ์คือการจัดการแก้ไขปัญหาตัดเลยตัวไปแต่พวกตัวเนื้อหาทางปัญญาเนี่ยต้องมีอยู่เหมือนอย่างสมัยพุทธกาลอัครสาวกของพุทธเจ้ามีฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาพระสารีบุตรเอตทัคคะทางปัญญาทัพพระโมคคัลลานะเอตทัคคะทางฤทธิ์ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วบุคคลไหนที่สำคัญน่ะที่จะให้พระศาสนาอยู่ได้แท้จริงพระสารีบุตรใช่ไหมทางพระสารีบุตรเลยพระโมคคัลลานี่เป็นรองมาต้องมาช่วยงานธุรการไงก็ต้องมีพระที่เก่งธุรการด้วยถ้าไม่มีพระที่เก่งธุรการมันก็ไปไม่ค่อยได้เหมือนกันนะงานพระศาสนาแก้ไขปัญหาแก้ไขพวกมารังควานเบียดเบียนอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องจัดการได้เก่งจัดการเก่งธุรการจัดการเนี่ยพระพวกนี้เรียกว่าพระที่เก่งฤทธิ์พอจะเห็นนั่นเลยพอนี่ต้องมีพระที่เป็นหลักทางปัญญากับผมได้รับข้อมูลจากหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ของท่านเจ้าคุณนะครับเรียบร้อยว่าผู้ที่เป็นต้นดำริให้เผยแผ่พุทธศาสนาออกไปหลายๆประเทศเนี่ยจนมาถึงประเทศไทยบ้างศรีลังกาบ้างเนี่ยก็คือพระโมคคัลลีบุตรติสเถระนะครับอ๋อไม่ใช่โมคคัลลานะนี่โมคคัลลีบุตรครับโมคคัลลีบุตรติสเถระอันนี้ข้อมูลจากหนังสือพจนานุกรมนะครับท่านอาจารย์เขียนไว้ชัดเจนว่าผู้ที่มีความดำริหรือเป็นต้นคิดจะส่งพุทธศาสนาออกไปนอกออกไปนอกอินเดียเนี่ยนะครับจนมาถึงไทยหรือศรีลังกาเนี่ยเป็นพระโมคคัลลีบุตรติสเถระเพราะอย่างนั้นที่ท่านส่งออกไป9สายเนี่ยเป็นความดำริของท่านทั้งนั้นเลยเพราะท่านเป็นประธานสงฆ์ในยุคนั้นท่านเป็นประธานจัดสังฆายนานะครับแต่เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ครับผมออกเที่ยวตะเวนทั่วประเทศไทยค้นหารูปปั้นรูปหล่อของพระโมคคัลลีบุตรติสเถระผู้เป็นต้นคิดให้นำพุทธศาสนามาถึงประเทศไทยหารูปปั้นรูปหล่อของพระโมคคัลลีบุตรติสเถระแม้แต่1องค์หาไม่พบครับที่วัดพระปฐมเจดีย์ดูเหมือนจะมีดูเหมือนนะครับดูเหมือนจะมีรูปหล่อรูปปั้นของพระโสณเถระกับอุตระเถระซึ่งจริงๆแล้วเป็นบริวารที่พระโมคคัลลีบุตรส่งมาเท่านั้นเองทำตามคำสั่งเท่านั้นเองส่วนวัดอโศกการามที่อยู่สมุทรปราการนะครับผมเข้าไปตรวจสอบโดยละเอียดคุยกับพระผู้ใหญ่ในนั้นก็มีรูปปั้นพระโสณเถระพระอุตระเถระและพระอุปคุตเถระแต่ไม่มีพระโมคคัลลีบุตรติสเถระอีกผมเลยนึกในใจว่าคนไทยนี่หลงลืมพระสำคัญรูปนี้กันไปเสียแล้วเมืองไทยจะไม่มีพุทธศาสนาเลยถ้าไม่ได้พระรูปนี้เนี่ยครับเราอยากฝากไว้ในที่บันทึกเทปแล้วก็อาจจะพิมพ์เป็นหนังสือเลยว่าขอให้ช่วยกันสร้างรูปหล่อรูปปั้นพระโมคคัลลีบุตรติสเถระหน่อยเถอะไม่อย่างนั้นคนจะลืมชื่อท่านไปหมดไม่รู้จักว่าท่านเป็นใครท่านเป็นคนนำพุทธศาสนามาประเทศไทยจะฝากไว้อย่างนี้ครับนอกจากพระสงฆ์องค์ก็ยังมีพระอโศกมหาราชที่วัดอโศการามอ๋อครับคือถ้ารูปหล่อรูปปั้นพระเจ้าอโศกมหาราชที่วัดอโศการามนะทำองค์ใหญ่เลยนะครับแต่นอกจากที่นั่นแล้วที่อื่นๆก็ไม่ค่อยมีใครทำกันนะครับแต่เนี้ยเอาละพระเจ้าอโศกมหาราชอย่างน้อยก็มีองค์ใหญ่แล้วที่วัดอโศการามแต่พระโมคคัลลีบุตรติสเถระนี่คนไทยลืมหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวแทรกตรงนี้นิดเดียวก็คืออันนี้อาจจะเป็นคำตอบที่ว่านี่แหละเห็นไหมคนไทยนิยมอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อยู่แค่รอบนอกอาจจะนะจึงไม่ค่อยเข้าถึงสาระของพุทธศาสนาไม่เอาเลยบุคคลที่เป็นเนื้อหาสาระใช่ไหมเป็นหลักของพุทธศาสนาพระโมคคัลลีบุตรติสเถระเป็นผู้ที่แก้ปัญหาทางปัญญาเป็นผู้ที่ให้คำสอนชี้แจงคำสอนไหนผิดนั้นไหนถูกมันยังไงเนี่ยคนไทยไม่สนใจใช่ไหมเอาแต่เรื่องฤทธิ์เพราะนั้นคนไทยพุทธศาสนาอยู่มาเท่าไหร่ปีกี่ร้อยเป็นพันปีก็อยู่อย่างเงี้ยไม่เข้าถึงเลยตัวสาระตัวเนื้อหาเนี่ยไม่เอาเลย
พราะนั้นเราต้องมาเร่งนี้ด้วยท่านอาจารย์มีโอกาสได้พบเห็นรูปหล่อรูปปั้นพระโมคคัลลิบุตรเสถระที่ไหนไปสักหนึ่งแห่งไหมครับไม่เห็นนะเพราะอาตมาก็ไม่ได้ดูอยู่ไม่เห็นไม่พบผมก็ไม่เห็นไม่พบครับรูปปั้นพระอุปคุตอาตมายังไม่ได้ไปดูเลยเลยพรติดในฤทธิ์ในเดชอะไรนะผมกำลังกลับจากอุทัยธานีจังหวัดที่อาจารย์ชลิเพชรชัยก็ผ่านวัดทุ่งแก้ววัดของอาจารย์ชลิเพชรชัยมีคำประกาศที่หน้าวัดขอเชิญบูชาพระพิฆเนศนำมาจากอินเดียเสริมสิริมงคลณวิหารวัดทุ่งแก้วผมก็เข้าไปดูไปกันใหญ่แล้วท่านอาจารย์หมายความว่าไปงานศพหมอเอสโคเจเสนีดิพระประแดงซ้ายมือเป็นรูปสาวกของพระพุทธเจ้าขวามือไปรูปพระพิฆเนศอ้าวเอาไปใหญ่แล้วเมื่อกับมณีพานสนามหลวงเมื่อกี้วัดพระศิราจุเรนทร์อะไรรอพระพิฆเนศ3เมตรครับ3เมตรอีกแล้ว5 6กันยาและวสีสุดาเอาอีกแล้วต้นตำรับมหาจุฬาสร้างพระพิฆเนศเอามันไปกันใหญ่กันนี่แหละที่ท่านอาจารย์พูดเป๊ะเลยครับเออนี่แหละท่านเอาพระอุปคุตพระอินทคุตมาเพื่อกันพวกพระพิฆเนศเป็นต้นการไว้เพราะมิฉะนั้นแล้วพวกนี้จะเข้ามาวุ่นวายเต็มไปหมดคนจะเหเขวเพราะว่าพวกนี้มาแล้วมันดึงออกนอกลู่นอกทางมันไม่ใช่ฤทธิ์แค่ฤทธิ์ที่เป็นธรรมะอย่างพระอินทคุตวคุตเนี่ยฤทธิ์ของท่านเนี่ยมาสื่อธรรมะได้เพราะเป็นตัวกลางอ่ะเป็นสื่อบันไดที่จะดึงเข้าธรรมะทีนี้ถ้าไม่มีพระอุปคุตอินทคุตพวกพระพิฆเนศพระพวกอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ภายนอกที่มีโลภะโทสะโมหะจะดึงไปหมดก็เลยเอาพระมีฤทธิ์ที่ไม่มีโลภะโทสะโมหะมาเพื่อดึงเข้าธรรมะทีนี้คนไทยขนาดนี้ยิ่งกว่าไม่เข้าถึงหาสาระอีกนะยังเลยถลายออกไปหาอิทธิฤทธิภายนอกนี่คือออกไปหามารแล้วทีนี้พุทธจะนับถือพุทธก็ว่ากันไปนี่พุทธสัมมโนครัวพุทธแต่ปาก 95% ยังไปอะไรไปพระกิเลสเออกันหมดครับท่านอาจารย์ก็นั่นสิอาจารย์สิงห์คนสนิทของพี่สุทธิยาเนี่ยก็ชอบค้นคว้าการเข้าทรงครับอาจารย์สิงห์ชาวชิกที่มาศึกษาพิธรรมแกก็ไปมาทั่วหมดก็บอกเอ้ยเจ้าอินเดียเจ้าแขกนี่ทำไมมาอยู่เมืองไทยเยอะแยะเพื่อนที่นครปฐมก็เข้าองค์ทรงเจ้าแม่มาเทวีกันอันก็พูดภาษาแขกกันอัพเกจแฮะอัพกันนำเกจแฮะพูดกันไปมาเจ้าทรงก็ตอบมาเอ๊ะแกก็บอกไอ้นี่มันไม่ใช่ภาษาแขกนี่โอ้ต้องวิ่งหนีเพราะว่าเขาไปที่หากินก็คว้าปืนไปหลอกคนอตรีสิงเจอคนแขกจริงเข้าเลยความลับแห่พระวัดแขกถีลมนะครับคนไทยไปกันเยอะอีกอ้าวนับถือพุทธก็ไปนับถือฮินดูกันอีกคือคนนี้แหละคนไทยตอนนี้ก็คือเหออกจากเนื้อหาสาระพุทธศาสนาแล้วก็ส่วนมากจะเป็นพวกเข้าทรงเยอะพวกชอบเจ้าแม่ออกมาเทวีอะไรนี่คือสถานการณ์พุทธศาสนาปัจจุบันใช่ก็คือเนี่ยก็เคยพูดบอกพระพรหมมาใหญ่เมืองไทยถูกขับไล่มาจากอินเดียอ้าวพระพรหมเนี่ยท่านขออภัยถ้าใช้ภาษาไทยท่านเรียกว่าตกกระป๋องในอินเดียนะคือพระพรหมเนี่ยยิ่งใหญ่มากตอนพระพุทธเจ้าอุบัติเนี่ยพระพรหมเป็นใหญ่ใช่ไหมต่อมาพศสัก 4-500 ก็เริ่มตกมากแล้วก็มีพระวิษณุกับพระศิวะขึ้นมาพระนารายณ์กับพระอิศวรขึ้นต่อจากนั้นพระนารายณ์อิศวรก็ขึ้นมาเป็นใหญ่จนกระทั่งคนศาสนาพราหมณ์นี่ก็เรียกใหม่ว่าศาสนาฮินดูแล้วก็แยกเป็นสองนิกายนิกายนับถือพระวิษณุหรือพระนารายณ์เรียกว่าไวยสนบแล้วนิกายนับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเรียกว่าไสวะอินเดียตอนนี้ก็มีนิกายใหญ่อยู่แค่2นิกายส่วนพระพรหมนั้นไม่มีที่อยู่แล้วอินเดียเนี่ยนะพระพรหมนั้นต้องอาศัยวัดของ2นิกายเนี่ยคือพอเขามีวัดของเขามีเทพเจ้าพระศิวะวิษณุพระพรหมก็ไปอยู่ด้วยแต่พระพรหมเนี่ยไม่มีอิสระความเป็นใหญ่แล้วที่อินเดียปรากฏว่ามาใหญ่อยู่ที่เมืองไทยนี่ต่อไปพระวิษณุนารายณ์กับพระอิศวรก็จะต้องตามมาเมืองไทยนะฮะตามมาหน่อยและมาเป็นพระตรีมูรติตรีมูรตินี่คือรวม3ใช่ไหมมีพระศิวะวิษณุแล้วก็พระพรหมตอนนี้ต่อไปต้องคอยดูละพระวิษณุนารายณ์กับพระอิศวรศิวะเนี่ยจะมาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทีนี้พระพรหมก็จะแย่อีกหาที่ไปใหม่เออคนไทยเนี่ยไม่เรียนรู้ไม่หาความรู้
รื่องสติปัญญานี่ขอภัยไม่หาก็น่าจะรู้ว่าพระพรหมที่ตัวนับถือคือใครมาจากไหนแล้วเป็นยังไงไม่รู้เรื่องเลยเอาแค่ว่าเขามีฤทธิ์จะสนองความต้องการในการขออ้อนวอนได้ก็เอาไม่ต้องรู้ล่ะเอาแต่ได้แสดงว่าเมืองไทยขนาดนี้มันตกต่ำไปหมดทุกทางนะครับท่านอาจารย์ก็ตกต่ำความพยายามไม่มีตกอยู่ในความประมาทการทหารตำรวจบริหารการเมืองตกต่ำหมดตกต่ำก็ต้องยอมรับก็ตอนนี้ถึงได้เน้นบอกว่าปัญหาที่หนึ่งของเมืองไทยปัญหาคุณภาพคนการศึกษาก็การศึกษานั่นแหละคือการพัฒนาคุณภาพผมขออนุญาตแซมท่านอาจารย์ตอนนี้ดูทีวีช่อง9มันท่านพอดีมีอาจารย์จากจุฬาบอกว่าในสวีเดนเขาสอนคนให้คิดเป็นก่อนเขาจะไม่ยอมเรียนวิชาเฉพาะด้านให้เรียนปรัชญา4ปีครับท่านคุณอาจารย์ให้คนคิดเป็นก่อนครับถึงจะไปเรียนวิชาเฉพาะด้านเขาสร้างคนแบบนี้ก็ไม่เป็นไรแต่คนไทยอาตมาว่าต้องเน้นการหาความรู้คนไทยนี่บางทีข้ามไปคิดเลยไม่หาความรู้รู้ไม่ชัดรู้ไม่จริงรู้ไม่ท่องแท้คิดบนฐานข้อมูลที่ไม่เป็นจริงคิดเอาหมายความว่าได้ข้อมูลนั่นนิดนี่หน่อยคิดแหละอย่างนี้ใช้ไม่ได้อย่าไปเน้นนักนะหรือพอคิดเป็นนะใช่แต่ว่าต้องคิดบนฐานของความรู้ต้องเน้นมากคนไทยนี่ขาดอย่างยิ่งเลยความใฝ่รู้หาความรู้ให้ท่องแท้แน่ชัดไม่มีอึกอักก็จะคิดเลยพอนอาเชนผมคิดว่าสมควรแก่เวลาอ้าวไม่ใช่เดี๋ยวจะเลยเวลาที่ท่านการุณกำหนดให้นะครับเพราะว่าท่านอาจารย์มีปัญหาสุขภาพนะครับเพื่อโยมจะเปิดโอกาสให้ใครหรือเปล่าล่ะไม่ทราบมีโยมท่านอื่นจะก็สุดแต่ท่านอาจารย์แต่ผมห่วงปัญหาสุขภาพท่านอาจารย์นะครับแต่มาพอสู้แล้วต้องสู้เต็มที่แต่ว่าจะหน้ามือก็ต้องสู้เฉพาะของผมกับผมเองเนี่ยผมจะขอจบตรงนี้นะครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสพวกเรามาได้รับความรู้เป็นอันมากแล้วอยากฝากย้ำอีกรอบนึงครับว่าท่านอาจารย์แก้ไขเพิ่มเติมพระเจ้าหนุกรมครั้งต่อไปเนี่ยกรุณาอย่าหลงลืมพระอุปคุตพระอินทคุตเพราะว่าผมค่อนข้างแน่ใจนะครับว่าจะมีพระสารีบุตรฝ่ายปัญญาข้างเดียวนี้ไม่พอนะครับเพราะว่าเราเรามีแล้วพระโมคคัลลานะแต่ว่าอุปคุตนี่รุ่นหลังมากครับแต่หมายความว่าเราต้องหาตอนนี้จำเป็นต้องหาพระภิกษุที่มีอิทธิปฏิหารเพื่อดึงชาวพุทธเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับคือท่านอาจารย์เองเปรียบเหมือนภาษาริบุตรเหมือนคนไทยเป็นแล้วสายปัญญาสายพระเล็กๆองค์หนึ่งสายสาระปัญญานะครับแต่เมืองไทยเนี่ยขาดผู้มีที่ปฏิหารแบบพระอุปคุตพระอินทคุตจนเวลาเนี่ยเทวปุตตมานกำลังรบกวนพุทธศาสนาประเทศไทยอย่างหนักผมเนี่ยพยายามสะกดรอยตามว่าเทวปุตตมานกำลังทำอะไรอยู่ในประเทศไทยผมพบร่องรอยมิใช่น้อยนะครับซึ่งไม่มีเวลาเล่าให้ท่านอาจารย์ฟังผมพบร่องรอยว่าเทวปุตตมานกำลังทำงานหนักแล้วเทวปุตตมานองค์ที่กำลังทำงานหลักเวลาเนี้ยคนละองค์กับที่รบกวนสมัยโน้นเพราะว่าองค์ที่รบกวนสมัยโน้นท่านปรารถนาพุทธภูมิแล้วท่านเป็นสมาธิฏฐิไปแล้วบัดนี้มีเทวปุตตมานองค์ใหม่ที่มาเป็นเจ้าอ่ะนะครับองค์ใหม่มาแทนที่แล้วและองค์ใหม่กำลังทำงานในลักษณะที่ใช้เทคนิคไม่ซ้ำกับองค์ก่อนเลยแต่พระปุตตมานองค์ปัจจุบันนี้ใช้เทคนิคใหม่และพุทธศาสนากำลังอาการหนักเพียบเพราะฝีมือของเทวปุตตมานองค์ใหม่นี่ครับใช้เทคนิคที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยกับองค์ที่รบกวนพระพุทธองค์และพระอุปคุตได้ปราบไปแล้วตอนนี้มีองค์ใหม่ใช้เทคนิคใหม่ครับซึ่งถ้ามีโอกาสจะเล่าถวายท่านอาจารย์โอกาสต่อไปครับโมทนาด้วยทีนี้ที่ว่ายังไม่ได้ลงแล้วพระเจ้าหนุกรมไม่ใช่อะไรมันเป็นเรื่องด้านความรู้ก็ว่าไปตามลำดับของหลักฐานนี่พระอุปคุตนี่ก็มือหมายความเมื่อหนังสือมันขยายขึ้นก็จะถึงลำดับได้ค่อยๆไปตามลำดับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันแล้วก็เราก็เห็นความสำคัญของพระฝ่ายธุรการจัดการอะไรต่างๆเหล่านี้ก็สำคัญมากถ้ามีแต่ฝ่ายเนื้อหาสาระจัดการไม่เป็นก็ไปไม่รอดเหมือนกันใช่ไหมหลวงพ่อก็เป็นเรื่องใหญ่เลยจัดการเนี่ยนี่มันก็แต่มันก็ต้องอาศัยพื้นฐานปัญญาแล้วคนที่จะจัดการได้ดีก็ต้องเข้าถึงสาระแล้วก็มาเชื่อมว่าจะเอาสาระออกมาสู่การปฏิบัติอย่างไรเนี่ยจะต้องจัดการให้สำเร็จแล้วเรื่องนี้แล้วโยมยังมีอะไรไม่มีแง่อะไรเลย
เกรงว่าเกินเวลาแล้วนะไม่ที่ต่อไปนี่พอจะเข้าเรื่องเปล่าล่ะก็ได้ความกระจ่างเป็นอันมากครับก็กราบขออนุโมทนาสาธุผมยังหวังว่าจะได้มีการเอาไปปรับปรุงเรียบเรียงเป็นเล่มนะครับก็ทำไงผมจะช่วยจัดพิมพ์ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ผมจะช่วยด้วยครับอนุโมทนาคือตอนนี้ต้องเตือนคนไทยอย่าเพลิดเพลินหลงไหลประมาทอยู่ในเรื่องของหนี้นะคือยิ่งเราเป็นหนี้ยิ่งต้องไม่ประมาทหนักเข้าไปอีกใช่ไหมคนที่เป็นหนี้เนี่ยตามหลักเราต้องยิ่งไม่ประมาทเท่ากับมีตัวมาบีบคั้นแล้วเราหมดอิสรภาพนี่เราเสียอิสรภาพเราจะต้องเร่งแก้ไขไอ้ไรนะแก้พันธนาการใช่ไหมแก้เครื่องผูกมัดไม่ใช่มาเพลินอยู่จนกระทั่งเขาขังไว้ตัวเองก็เพลินอยู่ในที่ขังใช่ไหมมีคนที่เพลินในที่ขังก็มีใช่ไหมเพราะเขารู้จักล่อนี่การระวังเนี่ยคนไทยเนี่ยทำไงจะถอนตัวออกได้เป็นอิสระให้สมชื่อไทยจริงๆสักทีนะไทยเป็นอิสระแต่ตอนนี้ต้องถามตัวเองว่าเป็นอิสระหรือเปล่าเนี่ยหรือเต็มไปด้วยเครื่องผูกมัดพันธนาการหรือแม้แต่เป็นทาสไปแล้วไม่เป็นทาสอย่างน้อยเป็นเหยื่อซะเยอะเลยนะใช่ไหมเลยบอยเวลาเนี้ยเป็นเหยื่อมากนะคนไทยเนี่ยแม้แต่ระบบไอทีอะไรแต่อะไรเนี่ยคนไทยนี่อยู่ในภาวะเป็นเหยื่อมากเหลือเกินจริงไหมท่านอาจารย์คือแทนที่จะเป็นนายของไอทีนะไปเป็นเหยื่อไอทีซะมากมันต้องคิดยังไงแง่เรานี่จะเป็นนายจะเป็นผู้ใช้เป็นผู้กระทำยังไงไอ้นี่เป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยถูกไอทีกระทำถูกกระทำเป็นเหยื่อแล้วก็ประมาทหลงไหลเพลิดเพลินเป็นผู้บริโภคไม่ได้เป็นผู้ผลิตเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฝ่ายล่างทั้งนั้นเลยท่านอาจารย์ครับถ้าเผื่อจะมีการรวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาที่บันทึกเทปไว้วันนี้ออกเป็นหนังสือซึ่งผมจะช่วยค่าพิมพ์สนับสนุนเต็มที่นะครับท่านอาจารย์ชอบชื่อไหนครับใช้ชื่อที่ถ้าง่ายก็เป็นไทยต้องไม่เป็นนี่อ้าวนี่ตรงเป้งเลยนะหน้าอ่านไม่ละเป็นไทยต้องไม่เป็นนี่ดีครับแล้วผมอยากจะดาวว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นที่ที่คนอนามไปแจกจ่ายแพร่หลายกันมากด้วยเพราะเมืองไทยกำลังวิกฤตจริงๆคนจะล้มละลายกันเพียบเลยครับก็มางั้นก็เช่นสู้ความเป็นไทยที่ไร้หนี้